ม่พี่น้องจ้าน้ำครับน้ำแม่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาทำความสะอาดเห็ดหนังไก่เด้อจ้าเด้อที่เห็ดหนังไก่ที่เขาเก็บมาได้หลายแท่หลายวาจะดอกใหญ่ๆเต็มเลยคุณอันนี้อันนี้ที่เห็ดแล้วละที่เห็ดความสะอาดแล้วละคือนี่จ้ะเขามาเอาอันเอาเข็มหรือว่าเอาอันแก้ค้างข้างล่างนี่ใต้ดอกเพื่อนนี่ออกให้เมิดจ้ะนี่มันจะสิเหลือใต้ดอกงามๆแบบนี้เขาก็สิเอาไว้เอาไปล่างแล้วก็ลวกเข้าตู้เย็นไว้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเด็กการเอาออกก็จะเป็นแบบนี้จ้ะนี่ดอกง่ายๆไหมคือซ่อมซ่อมไปหน่อยนึงแล้วก็อันใดแก้มเพิ่นสิมีอันแหลมๆนี่หลายเนาะถุงมือเปื้อนแน่จ้ะเพราะว่าถุงมือก็มาจากปลาหั่นล่ะเด็กแล้วก็เคลียร์ออกขูดออกจ้ะเพิ่นแก่แล้วเขาต้องขูดออกจ้ะเพราะว่าคันเขาบ่ขูดออกไปถึกยังติดยังเพิ่นก็จะบ่เป็นตะกินนั่นนะจ้ะเขาก็เลยต้องเอาออกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะให้มันสวยงามถุงมือกับเพื่อนถุงมือซื้อมากล่องนึงไปใส่น้องถุงมือนั่นจ้ะขูดออกจ้ะดอกใหญ่ๆเขาก็สิขูดดอกอ่อนๆบอกขูดเด้อจ้ะดอกอ่อนๆเอาเลยจ้ะดอกอ่อนๆเขาจะบอกขูดบอกอย่างดอกน้อยมันบรูนง่ายแต่ดอกใหญ่มันเข็มแล้วมันโดนเข็มเพื่อนนี่ขูดออกเอาดอกใหญ่ๆมาเห็ดดูดอกน้อยๆนี่มันบ่ง่ายนี่ขูดออกจ้ะมันก็จะขูดไปเรื่อยๆสัวสิเบิดจ้ะขูดกล่องเห็ดเฮาบ่แม่นได้หน่อยๆได้หลายแท้หลายว่าตั้งแต่เก็บเห็ดมา10กว่าปีจ้ะหากะมีมื้อนี้ล่ะได้เห็ดหนังไก่หลายแท้หลายว่าแล้วก็ดอกใหญ่พร้อมบ่เคยได้เห็ดหนังไก่หลายจังซี่จ้าเถื่อเหี้ยงหลายอุบาทหลายอุเบือปีนี้เป็นกุ้มเป็นก้อนอยู่จ้าเพิ่นออกนะอย่าพึ่งเบือพึ่งนายเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอยู่น้ำกันเบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆจ้าพาพ่อแม่พี่น้องเก็บมาแล้วก็มาเฮ็ดความสะอาดจ้านี่การเฮ็ดความสะอาดเฮ็ดหนังไก่เฮ็ดแบบไหนบางคนเพิ่นก็บ่รู้ว่าเก็บมาแล้วเฮ็ดจังไดเนาะจ้าเนาะนี่ล่ะเฮาก็จะไม่เคลียร์ออกจ้ะเคลียร์ออกจังดีที่สุดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าบ่ต้องเอาไปกินดอกเวลาเอาไปเฮ็ดเอาไปทําอีหยังแล้วเพิ่นก็จะอันล่นนะเข็มเพิ่นนี่ก็จะล่นออกจ้ะสู่เฮาขวดออกเคลียร์ออกโลดจ้ะเอาแต่ดอกเพิ่นไปกินนุ่งจังแซ่บเขาก็สิเอาไว้อันพัดใส่ไข่แน่แล้วก็ไออ้อมเนี่ยกับว่ามันอ้อมมุกใส่ปลาจ้ะส่วนมากเขามักมุกใส่ปลาด้วยจ้ะมุกใส่ปลาแซลมอนแซ่บๆจ้ะบางทีก็จะเฮ็ดอันผัดใส่ไข่แซ่บๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าบ่สะอาดปานใดเพราะว่าเฮานั้นต้องนําไปล้างไปเฮ็ดความสะอาดอีกอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่โอ้ปลาสะอ่อนบ่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสะอ่อนดอกเพิ่นตั้งแต่เก็บมาบ่เคยได้ดอกใหญ่จังซี่จักเทื่อก็เลยสะอ่อนจ้ะคุณน่ะ
เคยได้ยินแต่เพิ่นว่าเพิ่นเก็บได้ดอกใหญ่ก็เลยไปหาเบิ่งได้คือเพิ่นว่าอีหลีได้แล้วก็โอ้กวดดีใจแฮงบ่เคยได้แบบนี้มาเฮ็ดก็จะมีแต่เฮ็ดจังซี่ล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวก็จะเฮ็ดอันนั้นเดี๋ยวก็จะเฮ็ดอันนี้เนาะหน้าเฮ็ดหยังเดี๋ยวเอานั่งเฮ็ดเฮ็ดแล้วปวดแอวนั่งอยู่ตัวไหนเนี่ยนั่งอยู่ตอนเก็บก็ม้วนม้วนจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าตอนเก็บก็อยากได้หลายอยู่ดอกตอนมาเฮ็ดความสะอาดนี่ติเนาะกว่าสิแล้วเบิ่งแน่นี่จ้ะนี่ขูดออกชั่วสิขูดแล้วเบิดทุกดอกพ่อแม่พี่น้องจ้านั่งขูดนั่งขูดนั่งขูดนั่งปัดเทื่อละดอกยืนเด้เงาใหญ่เลยงามไงงามไปงามมากเลยงามอุบาทว่าเป็นดอกไม้อันเดียวนี้อันที่ขูดออกเป็นผงด้วยนะขูดออกกลัวสิเคลียร์แล้วเธอละดอกพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิ่งดูหันพูนก็สิเคลียร์แล้วเธอละดอกเอาไปลวกเลยก็ได้อยู่จ้ะแต่เฮาบ่เฮ็ดจ้ะเฮาสิมานั่งเฮ็ดความสะอาดออกเคลียร์ออกเธอละดอกก่อนเฮ็ดไปเรื่อยๆนี่ล่ะจ้ะเฮายามใดพุ่นล่ะปีนี้ก็ถือว่าออกหลายเนาะเฮ็ดหนังไก่เนาะไปมื้อใดก็พอได้เก็บหนังไก่ก็ได้เฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนั่งเฮ็ดนั่งใจเย็นอยู่นี่ล่ะยังไงก็ฝากว่าแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโขงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโขงด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ารอดูรอชมว่ามือฝรั่งฝั่งโขงสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเฮ็ดหยังทำหยังเนาะจ้าเนาะมือนี้กะพาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บเฮ็ดหนังไก่มาแล้วก็มาเฮ็ดความสะอาดพามานั่งเฮ็ดความสะอาดเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบางที่อาจจะบ่บางคนเพิ่นอาจก็จะบ่รู้นะจ้าว่าเอามากินแบบใดเฮ็ดแบบใดก่อนเพราะว่ามันคือเป็นเข็มเต็มใต้พื้นแบบนี้นะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวิธีทำความสะอาดเฮ็ดหนังไก่นะจ้าสูตรฝรั่งฟังโขงเองจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสูตรใครสูตรมันจ้าสูตรฝรั่งฟังโขงก็จะมาเคี่ยไอเข็มเพิ่นออกก่อนจ้าเฮาบ่กินจ้าเข็มอ่อนกินอยู่เข็มแก่ๆมันเป็นคุยนี่เฮาต้องเคี่ยออกให้หมดเฮ็ดหนังอันไก่ก็มีหลายพันเด้อจ้ะมี2เก็บมานี่มี2แบบแบบนี้แบบกรอบกับอีกแบบนึงแบบหัวแดงเข็มมี2แบบจ้ะหัวเป็นสีอะไรหัวแดงกับหัวเหลืองเด้นี่นี่เข็มคือกันจ้ะนี่กับเหลืองเด้หัวคนละแบบแต่ใต้นี่สิมีเข็มมั้ยใต้กับเข็มคือกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวเข็มบักหลายหนึ่งอันนี้เข็มนี้กันชี้นี่ก็ต้องเก็บพื้นมาดอกถุงมือก็เป็นตะย่านล่ะถุงมือเพื่อนจ้ะถุงมือเพื่อนอัน
เปลืองขี้ดินหาถุงมือขาวบ่พ่อถุงมือซื้อมากองหนึ่งจักเอาไปวางไว้ใส่หาบ่พ่อมันรวนเองกันว่ะเออถึงมันหลายมันทับกันนะนะรวนเองมันก็รวนเองเด้วันนี้ก็พามาทำความสะอาดเห็ดหนังไก่เด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปละจ้าบายบายขอบคุณค่ะ